ดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะวันพุธที่9นะครับก็วันนี้อากาศดีนะครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่ห้องประชุมนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะฮะที่เราจะได้มาคุยกันเรื่องการดูแลข้าวนาปีในสภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศเราเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็จะได้มารู้จักกันว่าในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทําการเกษตรแบบไหนในอนาคตต่อไปนะครับก่อนอื่นก็แนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อสนธยาเข็มทองนะครับทํางานในตําแหน่งของนักวิชาการบริษัทนะครับนาข้าวนะครับที่เราปลูกกันปัจจุบันนี้นะฮะก็อยากให้สมาชิกผู้นําหรือว่าน้องคังเนี่ยรับรู้นะฮะข้าวที่เราปลูกกันเนี่ยข้าวเนี่ยเป็นพืชที่เขาเรียกว่าเป็นพืชที่ผสมตัวเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากข้าวโพดนะครับเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์ผสมข้ามแต่ข้าวเนี่ยเป็นพันธุ์ผสมตัวเองก็สามารถที่จะเก็บพันธุ์เองได้นะครับประมาณสัก2-3 ปีก็ค่อยๆเปลี่ยนพันธุ์ได้แต่ถ้าเป็นผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ยการเปลี่ยนพันธุ์เนี่ยมันจะกลายพันธุ์ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับวันนี้เราก็มารู้จักกันว่าข้าวเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับปลูกข้าวปีละ2 ครั้งด้วยกันนะครับปลูกข้าวปีละ2 ครั้งด้วยกันนะครับเขาจะเรียกเป็นรอบนะครับรอบที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าข้าวนาปีนะครับก็เริ่มปลูกกันตั้งแต่1 พฤษภาถึง31 ตุลาเลยที่เขาเรียกว่าข้าวนาปีนะครับหรือข้าวนาน้ําฝนนะครับที่เขาเรียกว่าข้าวนาปีนะครับถ้าเป็นรอบที่2เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าข้าวนาปังนะฮะก็จะเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วง1 พฤศจิกายนจนไปถึงนู่นเลยเมษายนเลยนะครับจะเป็น2 ช่วงนะครับเป็น2 ช่วงในการปลูกข้าวของแต่ละรอบปีนะครับแผนการปลูกข้าวนะครับของกรมวิชาการเกษตรนะครับหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับปีพ.ศ. 2562ครับ2563นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลใหม่ซึ่งทางกระทรวงเองเนี่ยกำลังจะเขาเรียกว่าออกมาใช้กับนาข้าวปีนี้นะครับพื้นที่ที่ส่งเสริมในปีนี้นะครับทั้งหมดข้าวทั้ง2 รอบเนี่ยอยู่ที่ 72.80 ล้านไร่นะครับผลผลิตนะฮะจะต้องทำให้ได้ภายในปีนี้เนี่ยที่ 34.62 ล้านตันข้าวเปลือกนะครับที่ในภาพเราก็จะเห็นนะครับก็จะแบ่งเป็นข้าวรอบแรกนะครับหรือเป็นข้าวนาปีเนี่ยมีทั้งหมด 58.99 ล้านไร่นะครับซึ่งจะให้ผลผลิตอยู่ที่25.26ล้านตันข้าวเปลือกนะครับแล้วก็จะมีข้าวรอบที่2นะครับที่เขาเรียกว่าข้าวนาปังเนี่ยอีก 13.80 ล้านไร่นะครับก็จะให้ผลผลิตอยู่ที่ 9.14 ล้านตันข้าวเปลือกนะครับในปีนี้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลใหม่ออกมาเลยนะครับว่าข้าวเนี่ยทำไมปีนี้ถึงต้องการมากกว่าทุกปีนะฮะข้าวรอบแรกนะครับที่วันนี้นะฮะที่จะมาคุยให้ทางสมาชิกผู้นำหรือว่าน้องคังได้รับทราบนะครับว่าข้าวรอบแรกคือข้าวนาปีเนี่ยหรือข้าวนาน้ำฝนเนี่ยนะครับที่เริ่มปลูกกันปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่58-59ล้านไร่นะครับผลผลิตที่จะทำออกมาเนี่ยอยู่ที่25ล้านตันนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับกระทรวงของพาณิชย์เองเนี่ยนะครับบอกว่าข้าวในประเทศไทยเนี่ยเรามีความต้องการเนี่ยเฉพาะรอบแรกเนี่ยอยู่ที่24-25ล้านตันนะฮะที่จะต้องทำให้ได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นข้าวย่อยอีกนะครับว่าข้าวที่จะผลิตในข้าวนาน้ำฝนเนี่ยมีพันธุ์อะไรด้วยนะครับก็จะมีตัวแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวทางภาคอีสานนะครับเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิ105นะครับ 26.5 ล้านไร่นะครับขณะนี้กำลังปลูกกันนะฮะข้าวหอมมะลินี่นะครับผลผลิตเนี่ยของข้าวหอมมะลิเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-35ถังนะครับถ้าคิดเป็นกิโลเนี่ยก็จะอยู่ที่300นะครับถึง400กิโลต่อไร่แค่นั้นเองนะครับที่ผลิตในประเทศไทยเองนะครับตัวที่2นะครับที่ส่งเสริมหรือรณรงค์กันอยู่ก็จะมีข้าวหอมไทยนะครับข้าวหอมไทยเนี่ยก็จะปลูกเพิ่มอีก 1.64 ล้านไร่นะครับข้าวหอมไทยเนี่ยผลผลิตจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่
682กิโลต่อไร่นะครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะมีข้าวเจ้าโดยเฉพาะข้าวทางภาคกลางนะครับอีก14ล้านไร่นะครับผลผลิตโดยเฉลี่ยที่ทางกระทรวงหรือว่าทางกรมเนี่ยคิดขึ้นมาก็จะอยู่ที่608กิโลต่อไร่นะครับแล้วก็จะมีพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกข .6 นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเขาเรียกว่า 16.17 ล้านไร่นะครับข้าวเหนียวเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้แตกต่างจากข้าวหอมมะลินะครับต่อไร่เนี่ยผลผลิตเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30ถึง40ถังแค่นั้นเองนะครับคิดเป็นกิโลก็381กิโลต่อไร่นะครับอีกข้าวอีกพันธุ์หนึ่งที่ส่งเสริมขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าข้าวตลาดเฉพาะนะครับก็จะมี600,000กว่าไร่นะครับที่ผลผลิตอยู่ที่ 3.72 นะครับข้าวเฉพาะนี้ก็จะมีข้าวที่เราเห็นกันก็จะมีกข .43 นะครับถือว่าเป็นข้าวพันธุ์เฉพาะหรือจะเป็นข้าวเขาเรียกว่าข้าวอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะอินทรีย์ทางเขต101หรือสุรินทร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้าวตลาดเฉพาะจะมีตลาดเฉพาะของตัวเองนะครับหรือจะเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าอะไรฮะข้าวสีนะครับนี่เขาก็เรียกว่าข้าวตลาดเฉพาะนะครับก็รวมกันขึ้นมานี่ก็อยู่ที่58ถึง99ล้านไร่นะครับที่จะปลูกกันภายในรอบแรกของปีนี้นะฮะพวกเราก็จะเห็นนะครับว่าข้าวในประเทศไทยนี่นะครับว่าผลผลิตต่อไร่นะครับปัจจุบันนี้นะครับผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาเฉลี่ยออกมานะครับทั้งหมดเลยนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ40ถึง45ถังต่อไร่แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงกิโลนะครับก็อยู่ที่432กิโลต่อไร่นะครับที่ทางกรมหรือทางกระทรวงเนี่ยเขาเฉลี่ยออกมานะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตข้าวเนี่ยต่อไร่อยู่ที่40ถึง45ถังต่อไร่แค่นั้นเองนะครับสาเหตุที่เราผลิตได้น้อยนะครับก็มีหลายสาเหตุที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับในอนาคตนะครับก่อนที่จะเป็นที่เราจะไปดูสาเหตุทำไมเราผลิตข้าวได้น้อยเนี่ยครับก่อนอื่นเราก็ดูก่อนว่าการทำข้าวนาปีนี่นะครับเราแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะฮะตัวนี้นะฮะในการแบ่งข้าวเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลักวิชาการเนี่ยเขาจะแบ่งได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขึ้นน้ำนะครับหรือข้าวนาสวนอะไรเนี่ยเขาจะแบ่งนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูลักษณะการแบ่งเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างนะฮะว่าข้าวอีสานเนี่ยปลูกแบบไหนนะครับข้าวภาคกลางปลูกแบบไหนหรือเชียงใหม่ปลูกแบบไหนนะฮะเราก็จะได้มาแบ่งกันให้ชัดเจนนะครับตัวแรกเลยนะฮะที่จะพูดวันนี้นะครับเขาเรียกว่าการทำนาในที่ราบลุ่มหรือข้าวในเขตของชนประทานนะครับตัวนี้ข้าวในที่ราบลุ่มเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้าวทางภาคกลางซะส่วนใหญ่นะครับตัวเนี้ยเพราะว่าการปลูกข้าวเนี่ยจะปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่นะฮะเป็นพื้นที่ลุ่มนะฮะที่เขาเรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะเพราะการปลูกข้าวในที่ราบลุ่มเนี่ยนะฮะเขาจะปลูกเพื่อขายนะครับปลูกเพื่อขายนะฮะบางทีคนที่ปลูกข้าวเองต้องไปซื้อข้าวมากินเองนะเขาจะไม่ค่อยมีโรงสีนะฮะหมายถึงว่าปลูกข้าวขายแล้วก็ไปซื้อข้าวในตลาดมากินนะฮะโดยที่ไม่ได้ปลูกข้าวทำกินเองนะขายหมดก่อนแล้วซื้อมานะครับในส่วนนี้แล้วตัวที่สองนี่นะฮะก็จะเป็นการทำนาในที่ราบสูงนะครับที่เขาเรียกว่าข้าวนาดอนนะครับถ้าทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าข้าวหวานแบบสำรวยบ้างหรือว่าหวานแบบข้าวแห้งบ้างนะครับจะผิดกันการทำงานนี้จะผิดกันกระนั้นทางภาคอีสานเนี่ยพื้นที่ปลูกข้าวมากก็จริงนะแต่ทางภาคอีสานเองเนี่ยเขาทำนาไว้บริโภคภายในครัวเรือนนะฮะที่เหลือถึงจะขายนะครับที่เหลือถึงจะขายนะครับซึ่งจะแตกต่างกันในที่ราบลุ่มที่จะต้องปลูกข้าวขายเลยนะฮะไม่ปลูกไว้กินนะครับทั้งสองตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับบริษัทยูนิไลท์เองเนี่ยพยายามนะครับที่จะเอาองค์ความรู้มาใช้ในนาข้าวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยเป็นเกษตรเขาเรียกว่าเป็นเกษตรมืออาชีพนะครับไม่ใช่อาชีพเกษตรนะครับเป็นเกษตรแบบมืออาชีพนะครับทำแล้วจะต้องได้ผลผลิตนะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วนะครับมีแต่ลงทุนมากๆแล้วก็ขาดทุนทุกปีทุกปีนะฮะยูนิไลท์เองนี่ก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวนี้
สร้างความรู้ใหม่ๆเข้ามาให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้ได้ปลูกข้าวมากขึ้นนะครับตัวแรกเลยนะครับคือการทํานาในที่ราบลุ่มหรือนาในเขตชนประทานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเสนาอยุธยาสุพรรณเนี่ยเขาจะปลูกลักษณะนาแบบนี้นะไม่ค่อยมีคันนานะครับซึ่งแตกต่างจากนาทางที่ราบสูงนะฮะหรือนาเขตดอนนะครับการทํานาในเขตราบลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหว่านลักษณะข้าวงอกนะครับหว่านข้าวงอกซึ่งแตกต่างจากนาดอนคือหว่านข้าวแห้งนะครับจะผิดกันนะฮะลักษณะที่เราเห็นนะฮะก็จะมีขั้นตอนในการทําปัจจุบันนี้นะครับเวลาพี่น้องเกษตรกรจะทํานาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะต้องเอาองค์ความรู้เข้าไปนะฮะจะต้องมีความรู้นะฮะถ้าทําแบบแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนจะสูงมากนะครับดังนั้นการทํานาแบบมีอาชีพเขาเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนในการทํางานที่ถูกหลักของการเกษตรจริงๆนะครับวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างของพี่พิเชษนะครับที่ทํานาเนี่ยนะฮะเพราะว่าพี่พิเชษที่ทํานานี่เขาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆนะครับทําแล้วได้เงินได้ทองนะของพี่พิเชษนะครับก่อนอื่นเขาเวลาทํานาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมข้าวพันธุ์ดีไว้ก่อนนะครับมีการแช่ข้าวนะครับก่อนหว่านนะครับเราก็จะเห็นว่านาส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นที่ราบลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเอาข้าวเนี่ยมาแช่ก่อนนะครับอาจจะแช่ด้วยซีวงซีวิวอะไรแบบเนี้ยที่เราเห็นนะครับพอข้าวแตกรากแล้วถึงเอาไปหว่านนะครับตัวนี้นะที่พี่พิเชษทำนะที่เราเห็นที่แกบลอยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นข้าวรีบนะครับเขาก็จะตักออกนะครับจะมีขั้นตอนในการทำนะฮะแล้วก็ไปหว่านนะฮะที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับไร่นึงก็จะตกที่12-15 กิโลนะครับในเขตของภาคกลางหรือว่าทางหลักวิชาการที่แนะนำนะครับก็ไม่เขาเรียกว่าหว่านข้าวไม่หนาแน่นมากเกินไปนะครับแล้วการปลูกข้าวเนี่ยจะแตกกอได้ดีนะครับแล้วการปลูกข้าวนะครับถ้าปลูกข้าวในที่ราบลุ่มนะครับหรือนาทางภาคกลางเนี่ยเขาจะปลูกข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับดังนั้นถ้าสมาชิกผู้นำหรือน้องคังนะครับเวลาเราไปแนะนำสมาชิกทางภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่ภาคกลางเนี่ยจะปลูกข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงกับไวต่อช่วงแสงเนี่ยการทำจะแตกต่างกันนะครับการทำจะแตกต่างกันนะฮะจะมีขั้นตอนในการทำถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะไวต่อแสงแต่ถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยจะไม่ไวต่อแสงนะครับที่น้องเกษตรกรเห็นกันปลูกกันเยอะๆนะครับก็จะมีการหว่านนะฮะหว่านข้าวงอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการจัดการนะครับฉีดยาคุมยาฆ่าเป็ดๆเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะคุมเลนบ้างนะครับภาคกลางเนี่ยจะไม่หว่านแห้งเหมือนภาคอีสานนะครับที่เราเห็นนะครับอาจจะช่วงแรกอาจจะคุมเลนก่อนนะครับหรือถ้าใครคุมเลนไม่ทันเนี่ยนะครับอาจจะมาคุมค่าช่วงอายุข้าว6-9 วันนะครับก็จะมาคุมลักษณะเป็นสเต็ปที่บริษัทยูนิไลท์แนะนำเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นคุมเลนแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้พวกบิวตาคอเนี่ยคุมเลนได้นะครับขวดนึงก็ใช้1ลิตรก็4-5 ไร่ด้วยกันนะครับที่เขาจะใช้แต่ว่าถ้าข้าวงอกแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นปีโพนานะครับบวกเซปเจอร์หรือว่าบวกเอ็นเกอร์อีกแบบนึงนะฮะลักษณะแบบนี้ฮะจะเป็นนาเขาเรียกว่านาในที่ราบลุ่มนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ผมบอกว่าปลูกข้าวไม่ไวต่อแสงเนี่ยหมายความว่าเวลาข้าวไม่ไวต่อแสงเนี่ยถ้าจะเก็บเกี่ยว110 วันหรือ120 วันเนี่ยถึงกำหนดมันสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยแต่ถ้าข้าวไวต่อแสงเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะ4 เดือนบางครั้งอาจจะ5 เดือนซึ่งมันจะไม่มีกำหนดที่ตายตัวมันจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าถ้าข้าวไวต่อแสงเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าข้าววันสั้นมันจะต้องมีวันสั้นมันถึงออกดอกได้ถ้าวันไม่สั้นพอเนี่ยมันจะไม่ออกดอกมันจะแตกต่างจากข้าวไม่ไวต่อแสงถ้าข้าวไวต่อแสงเนี่ยพอถึงเร่งการเจริญเติบโตเสร็จปั๊บช่วงออกดอกพอถึงช่วงออกดอกปั๊บก็ออกดอกตามปกตินะฮะนี่คือข้าวไม่ไวต่อแสงถ้าไวต่อแสงเนี่ยมันจะต้องรอช่วงที่เป็นพืชวันสั้นพืชวันสั้นเดือนที่วันสั้นจริงๆคือประมาณสักเดือนตุลาเนี่ยถึงจะออกดอกนะครับดังนั้นเวลาเราปลูกข้าวไวต่อแสงเนี่ยเราจะปลูกเมษาหรือพฤษภาเนี่ยมันก็จะไปออกดอกที่ตุลานะครับมันจะไม่ออกดอกก่อนนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ
แล้วถ้าเราปลูกข้าวในที่ราบลุ่มเนี่ยนะครับพอถึงเวลาปั๊บเนี่ย21ถึง24วันเราอาจจะไปใส่ปุ๋ยนะแล้วการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าตามหลักวิชาการจริงๆเนี่ยข้าวในที่ราบลุ่มเนี่ยเขาอาจจะแนะนําการใส่ปุ๋ยเนี่ย 3-4 ครั้งนะครับเป็นสเต็ปออกมานะครับหว่านเป็นช่วงๆช่วงๆนะครับหว่านครั้งละน้อยๆนะครับแต่หว่านบ่อยครั้งนะครับเป็น4สเต็ปได้นะครับถ้าเป็นตามภาคการดังนั้นที่ตามรูปภาพที่เราเห็นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าข้าวอายุอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถใช้ยูนิคได้เลยยูนิคเขียวได้เลยนะครับ1กระสอบก็ใช้ได้2ไร่นะครับช่วงนี้นะครับตัวนี้เอาเขียวทนเขียวนานนะครับที่เราใส่นะข้าวก็จะเวลาเราใส่ไปแล้วข้าวก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะฮะแต่ว่าข้าวไม่ไวต่อแสงเนี่ยนะฮะถ้าช่วงนี้ขาดน้ำเนี่ยมีปัญหานะครับจะมีปัญหามากกว่าข้าวไวต่อแสงนะครับถ้าตัวนี้นะฮะที่เราเห็นกันนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยปั๊บจะเขียวเห็นไหมฮะทำมาเสมอนะฮะนี่เป็นข้าวที่ราบลุ่มที่เราเห็นกันนะครับพอข้าวโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็ใส่เขาเรียกว่าช่วงรับรวงหรือรับท้องนะครับหรือสะสมอาหารเนี่ยเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยเขียวหรือจะมาสลับกับปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ปุ๋ยเงินของเราสูตร183ตัวนะครับก็กระสอบหนึ่งก็ใช้ได้2ไร่นะครับ2ไร่ถึง2ไร่ครึ่งนะครับก็จะใส่เหมือนช่วงแรกนะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นเขาเรียกว่าถังพ่นข้าวแบบนี้นะเราสามารถใส่10กิโลละหว่านได้1ไร่เลยนะครับสะดวกนะฮะก็ที่เราเห็นนะครับที่ผู้บริหารลงไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้าวเวลาถึงเวลาแตกรวงปั๊บหรือว่าสะสมอาหารปั๊บเนี่ยมันจะปกติเลยนะครับถ้าเป็นข้าวไม่ไวต่อแสงนะครับถ้าเป็นรับรวงนี่นะฮะบางพื้นที่ก็จะใส่ปุ๋ยอีกครั้งนึงนะครับเวลาข้าวออกรวงประมาณ 10% เนี่ยเขาจะใส่อีกประมาณสัก 4-5 กิโลถ้าเราแบ่งออกเป็น4ครั้งนะครับเขาก็จะใช้ 5-6 กิโลแบบเนี้ยไม่ต้องถึง10กิโลก็ได้นะครับยิ่งถ้าเป็นยูนิคด้วยเนี่ยยิ่งหวานน้อยลงได้นะครับตัวนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นกันนะครับในภาคอีสานหรือทางภาคเหนือนะครับหรือจะเป็นข้าวไร่นะครับเขาเรียกว่าข้าวในที่ราบสูงหรือข้าวนาดอนนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะทำการเกษตรเนี่ยจะผิดจากที่อื่นนะครับผิดจากที่อื่นสาเหตุที่ข้าวในที่ราบสูงหรือนาดอนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตัวนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาจะปลูกข้าวแห้งเขาจะหว่านข้าวแห้งลักษณะการหว่านข้าวแห้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลักวิชาการจริงเนี่ยเขาจะบอกว่าไร่นึงเนี่ยหว่านที่15-20กิโลนะครับแต่ในขณะนี้เดียวกันแล้วนะครับทางภาคอีสานเราเนี่ยหรือในเขาเรียกว่าข้าวที่ดอนเนี่ยเขาจะหว่านเผื่อนะฮะอาจจะหว่านเผื่อนกเผื่อหนูบ้างนะครับเวลานกลงเยอะๆเนี่ยเพราะการหว่านข้าวแห้งเนี่ยถ้าไถกบไม่ดีเนี่ยจะมีนกมาทำลายหรือมีหนูมาทำลายนะครับกระนั้นพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหว่านข้าวต่อไร่เนี่ย30-40กิโลเลยนะครับต่อไร่ถ้าไม่มีนกไม่มีหนูก็หมายถึงว่าข้าวเนี่ยจะออกมาแบบหนาแน่นมากเกินไปนะครับในฤดูกาลนะครับแล้วส่วนใหญ่นะครับเขาจะปลูกข้าวไวต่อแสงนะครับเพราะภาคอีสานเนี่ยระดับน้ำเนี่ยนะครับที่ในการทำนาเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องฝนแล้งฝนทิ้งช่วงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่านาดอนเนี่ยจะมีปัญหามากถ้าเราปลูกข้าวไม่ไวต่อแสงเนี่ยจะมีปัญหามากและจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะฮะพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานจึงหันมาปลูกข้าวที่ไวต่อแสงนะครับตัวนี้นะครับภาพหลุดหรือเปล่าครับดูครับภาพหลุดครับภาพหลุดนะฮะขอ MC พูดก่อนนะครับน่าจะเป็นการขัดข้องครับน่าจะเป็นเรื่องสัญญาณนะครับตอนนี้ให้วิทยากรได้เข้าในเข้าใหม่สไลด์ก่อนนะครับให้เข้าใหม่ก่อนครับผมที่นี้ก็ไม่มีฝนนะครับพี่ตู่ใช้ไวไฟที่ค้างไหมครับใช่ครับไม่เป็นไรฮะกำลังเข้าน่าจะเป็นหลุดอยู่ครับโอ้โหกำลังมันเลยครับสมาชิกทุกท่านฟังบางท่านฟังโอ้โหติดแต่น่าติดตามมากเป็นข้อมูลที่ดีครับกำลังฟังพี่ตู่อย่างมันเลยตอนนี้
ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเพราะว่าดีใช้เครื่อง2 ตัวนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับผมอ๋อตอนนี้มี55ยูเซอร์ครับก็สมาชิกก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับมาแล้วครับพี่ตูโอเคครับตอนนี้เข้าที่หน้าจอได้เลยครับเข้ายังเอ่ยนะครับพี่ตูย่อก่อนย่อตัวนี้ลงก่อนครับย่อไอ้ลายลงก่อนโอเคครับผมแล้วก็ปิดครับดูได้โแอล้วใช่เคไหมฮะครับเปิดครับเริ่มได้เลยครับโอเคนะฮะกำลังไปได้กำลังสนุกเลยนะฮะที่จริงข้อมูลตัวนี้นะฮะที่ทำให้พิเศษเลยนะฮะเพราะว่าในตำราเรียนไม่มีนะฮะตัวนี้ก็อาศัยองค์ความรู้ของที่อาศัยอยู่ในนาข้าวมานานนะครับวันนี้เราก็มาดูนะฮะคู่ได้ถึงที่ผู้บริหารไปเยี่ยมชมของแปลงพิพิเชษนะฮะตัวนี้ก็นะฮะถ้าเป็นข้าวนาในที่ลุ่มนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นกันนะครับก็เวลาการออกรวงนี่ก็จะสม่ำเสมอนะครับซึ่งผิดจากนาดอนนะฮะซึ่งการหว่านนี้จะผิดกันเลยนะครับดังนั้นเวลานาดอนเนี่ยนะฮะเวลาสมาชิกผู้นำเนี่ยนะครับมาส่งเสริมทางด้านทางภาคอีสานเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาศึกษานะครับในองค์ความรู้ของบริษัทยูนิไลท์ก่อนนะครับว่าข้าวทางภาคอีสานเนี่ยทำเหมือนภาคกลางไหมนะครับเพราะว่ามันจะมีเทคนิคในการทําของแต่ละภูมิภาคนะครับเพราะว่าทางภาคอีสานเองเนี่ยนะครับนาข้าวเนี่ยจะมีคันนาค่อนข้างจะเยอะนะครับสาเหตุที่คันนาเยอะเพราะว่าต้องอาศัยการเก็บน้ําให้อยู่นะครับถ้าจะทํานาแปลงใหญ่แบบทางนาลุ่มเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถเก็บน้ําฝนได้นะครับถึงก็นั่นถึงเขาเรียกว่าทําคันนาที่ทีหน่อยนะฮะและการหว่านนี้ก็จะหว่านเขาเรียกว่าฮะเวลาไถคาดเสร็จแล้วนะครับก็จะหว่านข้าวแห้งลงไปนะครับแล้วก็จะไถกบเลยนะครับแต่บางพื้นที่ก็ไม่ไถกบนะฮะบางพื้นที่ก็จะไถกบที่พี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานเขาจะเรียกว่าหว่านแห้งหรือหว่านแบบสำรวยนะฮะหว่านแห้งหรือหว่านแบบสำรวยนะครับสาเหตุที่กบข้าวนี่นะครับป้องกันนกป้องกันหนูหน้าที่มันจะมาทําลายนะครับตัวนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ศรีสะเกษเองเนี่ยก็กําลังขายปุ๋ยแบบสนุกเลยนะฮะเพราะศรีสะเกษเองเนี่ยฮะจะมีนาข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยศรีสะเกษเนี่ยจะผิดจากอุบลนะฮะเพราะอุบลกับศรีสะเกษเนี่ยศรีสะเกษจะมีที่ราบลุ่มเนี่ยจะมากกว่าทางอุบลส่วนใหญ่จะเป็นดอนทางศรีสะเกษเป็นดอนเหมือนกันแต่ดอนไม่สูงมากเท่าของอุบลนะฮะแล้วการทํานาเนี่ยโดยเฉพาะการเขาเรียกว่าการฉีดยาเนี่ยนะครับถ้าเป็นยาคุมเนี่ยเขาจะฉีดถอยหลังนะครับไม่ฉีดเดินหน้านะครับจะฉีดถอยหลังเพื่อให้สายยางเนี่ยไม่ลากผ่านที่เราฉีดแล้วนะครับเพราะการคุมในแปลงเนี่ยถ้าคุมแห้งแบบนี้นะครับถ้าเราไปเดินเหยียบย่ำเนี่ยปั๊บเนี่ยมันเขาเรียกว่าข้าวจะขึ้นตามรอยเท้าเราได้นะครับก็จะมีเทคนิคนะฮะแล้วถ้าข้าวขึ้นมาเขาก็จะใช้พีทุพนาคุมค่าอีกนะฮะเห็นไหมฮะเวลาใช้เนี่ยเวลาข้าวงอกเนี่ยนะครับก็วัชพืชจะน้อยนะครับวัชพืชจะน้อยและภาคอีสานเองเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเวลาเราฉีดยาคุมหรือยาคุมค่าเข้าไปเนี่ยถ้าฝนไม่ตกหรือไม่มีฝนเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้นะครับดังนั้นเวลาทำนาทางภาคอีสานเนี่ยพี่น้องเกษตรกรมากที่กลัวมากที่สุดคือหญ้านะครับสาเหตุที่ควบคุมวัชพืชไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถมีน้ําที่พอจะควบคุมวัชพืชได้นะครับยกตัวอย่างปีนี้นะครับดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะครับทําให้ไม่สามารถจะควบคุมวัชพืชอยู่ได้ดีนะฮะแล้วปีนี้ทั้งอุบลศรีสะเกษนะครับขายเพชรจิราคอเนี่ยขายเยอะมากนะครับเดือนที่ขายเยอะๆเนี่ย3 ล้านถึง 4 ล้านบาทเลยนะครับและพอเอาไปฉีดแล้วนะครับผลทิ้งช่วงนะครับผลปรากฏว่าไอ้ตรงไหนที่มันมีความชื้นดีก็คุมอยู่ได้ดีตรงไหนที่แห้งแล้งนะครับหรือกระทบแล้งเนี่ยนะครับก็จะคุมอยู่ได้น้อยนะครับก็จะมีปัญหาตัวที่ตามมานะครับการทั้งข้าวนาหว่านเนี่ยหรือหว่านทางภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านวัชพืชเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะและในการหว่านข้าวเนี่ยนะครับเวลาหว่านเนี่ยถ้าเป็นอุบลศรีสะเกษเนี่ยนะครับดินไม่เค็มนะครับดินไม่เค็มเนี่ย
เขาก็จะหว่านข้าวเขาเรียกว่าหว่านปุ๋ยรองพื้นก่อน5กิโลต่อไร่นะครับ5กิโลต่อไร่นะฮะสมัยก่อนนี่จะหว่านยูเรียแต่ว่ายูเรียเนี่ยมีปัญหานะครับมีปัญหาเขาเรียกว่าโรคใบไหม้ตามมาเนี่ยพอตอนหลังมาปุ๋ยยูนิไลท์ออกมาโดยเฉพาะปุ๋ยเขียวออกมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็เลยหันมาใช้ปุ๋ยเขียว5กิโลต่อไร่แทนเขาเรียกว่าหว่านรองพื้นก่อนนะครับพอข้าวอายุ21ถึง25วันก็มาใช้อีกนะครับก็มาหว่านช่วงเจริญเติบโตอีก10กิโลต่อไร่นะครับตามภาพเลยนะครับแต่การหว่านรองพื้นเนี่ยนะครับต้องให้สมาชิกผู้นำนะครับหรือครั้งนี้เข้าใจนะครับว่าถ้าพื้นที่ไหนนะครับเป็นดินเค็มเนี่ยห้ามหว่านปุ๋ยรองพื้นโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นดินเค็มเนี่ยห้ามหว่านปุ๋ยรองพื้นโดยเด็ดขาดเพราะปุ๋ยเนี่ยมีลักษณะเค็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าสูตรไหนนะครับถ้าเป็นดินเค็มเนี่ยให้มาใช้ช่วงเจริญเติบโตนี่นะครับอายุ21ถึง25วันแทนไม่ต้องไปหว่านปุ๋ยรองพื้นนะครับยกตัวอย่างนะครับดินเค็มทางโคราชนะครับเพราะว่าโคราชเนี่ยมีดินเค็มอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับห้ามหว่านปุ๋ยรองพื้นโดยเด็ดขาดถ้าหว่านปุ๋ยรองพื้นปั๊บเนี่ยแล้วหว่านข้าวเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาดินเค็มมากและข้าวจะไม่ค่อยงอกนะครับข้าวจะไม่ค่อยงอกดังนั้นเรามาหว่านตอนข้าวที่เจริญเติบโตอายุ21ถึง25วันนะครับค่อยใช้นะครับที่เราเห็นตามภาพนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัดหน้าดินขายนะครับหรือตัดหน้าดินมาทำคันนาตัวนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของพี่สมชายนะครับก็ผมก็เข้าไปดูนะฮะตัดหน้าดินมาก็ใช้ปุ๋ยยูนิคนะฮะเวลาข้าวเนี่ยเวลาตัดหน้าดินนะครับตัดหน้าดินขายหรือเอาหน้าดินมาทำเป็นคันนาเนี่ยข้าวจะไม่สวยนะครับเพราะว่าเราเอาธาตุอาหารหน้าดินเนี่ยมาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับมาใช้เกือบทั้งหมดเลยแล้วธาตุอาหารในแปลงนานี่ไม่มีนะครับเขาบอกว่าถ้าเราตัดหน้าดินขายหรือตัดหน้าดินมาทําคันนานี่นะครับเราจะต้องใส่ปุ๋ย3เท่าตัวนะฮะถึงจะได้แบบเก่าจะมีธาตุอาหารแบบเก่านะครับตัวนี้นะฮะที่เราจะทําดังนั้นการตัดหน้าดินเนี่ยไม่ควรตัดนะฮะไม่ควรตัดหน้าดินถ้าจะเอาดินออกมาเนี่ยจะต้องเอาดินเก่าไปถมไว้อย่างเก่านะครับถึงจะใส่นะครับแต่แปลงนี้นะฮะใช้ปุ๋ยโยนิกสวยมากนะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยชุดบำรุงทางใบช่วยนะฮะตัวนี้นะครับอีกแปลงหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นมือใหม่นะฮะเพิ่งมาใช้เพิ่งรู้จักยูนิไลท์นะครับอยู่ที่กาฬสินธุ์นะฮะก็ตอนแรกก็ใช้ปุ๋ยเขียวไปก่อนนะครับปุ๋ยเขียวไปก่อนแล้วก็ช่วงสะสมอาหารก็มาใช้ปุ๋ยสูตรสีน้ำเงินผลปรากฏว่าที่เข้าไปดูนะครับตรงนี้จะเป็นทางถนนนะครับใครเข้าไปก็บอกว่าทำไมข้าวแปลงนี่สวยนะจะมีอยู่10กว่าไร่นะครับแปลงนี่สวยมากนะครับก็จะเห็นพี่หมอกับพี่ธีรภาคนะครับไปถ่ายรูปกันนะฮะสวยมากนะครับแปลงนี้นะฮะนี่อีกแปลงหนึ่งนะครับก็จะเจอปัญหาแปลงนี้ก็จะเจอปัญหาทางด้านเขาเรียกว่าสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะครับแปลงนี้อยู่ที่ม่วง30นะฮะของสมาชิกทางป่านุกูลผมก็ได้ไปถ่ายวิดีโอนะพวกเราจะเห็นนะครับเวลาฝนทิ้งช่วงหรืออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นข้าวที่ไม่ทนทานต่อโรคใบไหม้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีโรคใบไหม้เนี่ยนะฮะค่อนข้างปะปายนะครับแต่ถ้าแปลงที่ไม่ใช้ของยูนิไลท์นะครับโรคใบไหม้จะลงเยอะสาเหตุที่เกิดโรคใบไหม้นะครับสาเหตุเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวหนาแน่นมากเกินไปนะครับอันดับ2เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยยูเรียมากเกินไปมีไนโตรเจนสูงมากเกินไปและอีกอย่างนึงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศนี่เขาเรียกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ฝนไม่ตกนะลักษณะอากาศแบบนี้นะครับจะเกิดเป็นโรคใบไหม้ทันทีนะครับและก็บอกพี่น้องเกษตรกรนะครับปีนี้โรคใบไหม้ระบาดมากที่สุดนะฮะระบาดมากที่สุดนะครับในเมืองไทยเลยและเป็นตามสายพันธุ์เลยนะครับพันธุ์ไหนที่ไม่ทานต่อโรคใบไหม้โดยเฉพาะ105หรือจะเป็นกข6กข15เนี่ยก็จะเป็นกันมากนะครับโรคใบไหม้นะครับถ้าบริษัทเราก็จะมียาแนะนำนะครับแบบไอโซเนี่ยนะครับที่เราแนะนำกันอยู่นะครับนะฮะอีกแปลงหนึ่งนะครับก็จะเป็นแปลงของพี่บรรยายนะครับอยู่ที่
ราศีสไลด์นะครับศรีสะเกษนะฮะก็ตอนนี้บอสก็ไปดูนะฮะแล้วก็มีผู้จัดการฝ่ายลงไปดูด้วยนะครับแปลงนี้เขาเรียกว่าทดลองในการใช้ปุ๋ยยูริกนะครับ4ไร่นะครับอีสานเราเองเนี่ยนะครับ1ไร่เนี่ยเราจะทำนาให้ได้1ตันต่อไร่เนี่ยลำบากมากนะครับลำบากมากแต่แปลงนี้นะครับสามารถทำ4ไร่เนี่ยได้4ตันนะครับแปลงนี้ที่ผู้บริหารลงไปดูนะครับก็ใช้ปุ๋ยยูริกนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะฮะนี่แปลงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแปลงที่มีปัญหาช่วงปลูกนะครับแต่พอตอนหลังเรามาแก้นะครับก็สามารถที่จะขายข้าวแปลงที่20ไร่นะครับได้ข้าว22เกวียนนะฮะก็ถือว่าข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวที่เสียหายตั้งแต่ตอนแรกนะครับสามารถแก้คืนได้นะฮะได้ขนาดนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรพอใจมากนะครับนี่ก็เป็นน้องน้องไอเจนบายนะครับอยู่ที่คอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่นะครับที่เล่ามาตั้งแต่การปลูกข้าวในที่ลุ่มนะครับหรือจะข้าวในเขตไร่นะครับสาเหตุที่ประเทศไทยเรานะครับผลิตข้าวได้น้อยนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่432กิโลต่อไร่นะครับสาเหตุนอกจากเราจะทำนาได้ดีแล้วโดยเฉพาะสมาชิกยูนิไลท์นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวแปรสำคัญอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสภาพดินฟ้าอากาศวิปริตนะครับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะที่เราเห็นนะฮะนะครับสาเหตุที่สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนี่เขาบอกว่าชาวนาเผชิญความเสี่ยงนะครับผลผลิตข้าวลดควบนะครับแล้วก็ติดอยู่กับความจนทุกปีนะฮะเราก็จะเห็นนะครับในรูปภาพนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะฮะบ่อน้ำนี้นะครับเป็นบ่อน้ำสาธารณะที่ไม่เคยแห้งเลยนะครับแต่ปีนี้นะครับฝนฟ้าอากาศก็เหมือนจะตกดีฮะแต่เราเห็นสภาพบ่อน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่ทำบ่อนะฮะทำบ่อออกมาเนี่ยไม่เคยเห็นน้ำแห้งขนาดนี้เลยนะครับนี่คือสภาพที่พี่น้องเกษตรกรเจอปัญหาและเราไม่สามารถผลิตผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะและสภาพแห้งแล้งนะครับเราก็จะเกิดขึ้นทุกปีทุกปีนะครับสาเหตุอาจจะเป็นที่พวกเราตัดต้นไม้มากเกินไปไม่มีต้นไม้นะครับปัจจุบันนี้นะครับนาข้าวนะฮะสมัยแต่ก่อนเนี่ยผมเริ่มทำนาใหม่ๆเนี่ยหรือส่งเสริมนาข้าวใหม่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นต้นไม้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะอุบลศรีสะเกษเนี่ยต้นไม้จะเยอะสภาพฝนฟ้าอากาศก็จะตกดีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นต้นไม้แล้วหรือสภาพแห้งแล้งเนี่ยเราก็จะเห็นกันกับทุกที่นะครับหรือถ้าเวลาฝนตกมานะครับตอนแรกก็แห้งอยู่ธรรมดาพอตกลงมาเราก็เจอน้ำท่วมเห็นไหมฮะเวลาไม่ตกก็เจอแล้งนะครับตกมาหน่อยก็เจอน้ำท่วมเราก็จะเจอแบบนี้ทุกปีทุกปีนะฮะแล้วปีนี้ก็ไม่แน่นะครับที่พวกเราเห็นว่าแห้งแล้งอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวฝนตกมาอีกเนี่ยก็อาจจะท่วมอีกนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเราก็จะเจอสภาพแบบนี้ทุกปีทุกปีเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเวลาทำการเกษตรนะครับการเกษตรคือการทำต้นทุนที่ไม่คงที่นะครับบางคนบอกว่าทำเกษตรเนี่ยต้นทุนจะต้องคงที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ต้นทุนการเกษตรเนี่ยไม่คงที่บางปีมีเชื้อโรคบางปีมีแมลงนะครับบางปีน้ำท่วมบางปีฝนแล้งนะครับต้นทุนเนี่ยจะไม่เหมือนกันทุกปีนะฮะทำนาไร่หนึ่งเนี่ยบางปีอาจจะหมดแค่ 4,000 บางปีอาจจะหมด 6,000 นะครับบางปีน้ำท่วมนะฮะเสียหายหมดเลยก็มีนะครับหรือจะเจอพวกอุณหภูมิที่สูงนะฮะเราก็จะเห็นนะครับเวลาอุณหภูมิสูงเนี่ยยกตัวอย่างเวลาเราไปฉีดหนอนเนี่ยนะครับฉีดหนอนเนี่ยเอาไปฉีดแล้วทำไมหนอนไม่ตายเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวแปรที่เวลาเราฉีดยาเนี่ยนะครับเวลาเราไปฉีดยาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าอุณหภูมิปกติเนี่ยนะครับเราใช้ยาปกติเนี่ยมันก็ฉีดอยู่นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้ยาปริมาณที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องใช้ปริมาณยาที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันผมยกตัวอย่างนะครับแบบเข้าดาวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเพี้ยไฟเนี่ย
นะครับอุณหภูมิ37องศาเนี่ยเราอาจจะใช้ติดฟรีได้เลยเขาดาวก็อยู่แล้วเขาดาวก็ตะเขาเรียกว่าเอาเขาดาวเชื้อไฟก็อยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าอากาศร้อนเกินไปนะครับหรือว่าอากาศเย็นเกินไปเราอาจจะใช้ถึง20ซีซีถึงจะเอาเชื้อไฟอยู่นะครับดังนั้นเวลาฉีดยาเนี่ยก็ต้องดูที่อากาศด้วยนะครับว่าอากาศเราเปลี่ยนแปรปรวนยังไงเราจะใช้ยาแบบไหนครับจะต้องมีเทคนิคนะครับก็ต้องมีองค์ความรู้นะครับที่เราจะมาใช้กับการกำจัดตัวนี้นะหรืออากาศหนาวเย็นเกินไปนะครับอากาศหนาวเย็นเกินไปเวลาเราฉีดยาเนี่ยหรือฉีดฮอร์โมนเนี่ยนะครับพืชก็ไม่รับนะครับไม่ตอบสนองต่อเขาเรียกว่าไม่ตอบสนองต่อยาที่เราฉีดนะฮะผมเคยไปแนะนำการฉีดยาเขาเรียกว่าอากาศหนาวนะครับแล้วข้าวเนี่ยเป็นโรคใบไหม้ที่อำเภอสูงเนินนะครับพอไปฉีดแล้วเอาไม่อยู่ฮะเพราะอากาศยังเย็นอยู่นะครับตอนนั้นผมไปแนะนำรัดโซนบวกเป็นเอฟนะฮะแล้วก็สมัยนั้นยังมีแอนโทนอยู่นะครับแล้วก็จะมีแอนโทนบวกรัดโซนใช้สองสูตรเลยผลปรากฏว่าอากาศเย็นๆเนี่ยฉีดยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับแต่โรคก็ไม่ลามฮะโรคก็จะหยุดนิ่งอยู่แบบนั้นนะฮะไม่ลามเหมือนกันเพราะอากาศมันเย็นอยู่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันพอวันที่3อากาศเริ่มมีแสงพระอาทิตย์มากขึ้นมีเค้าเรียกว่ามีแสงมากขึ้นนะครับน้ำอุ่นขึ้นนะฮะยาที่เราฉีดไปก่อนหน้านั้นก็สามารถที่จะทำให้โรคพืชหายได้นะครับดังนั้นเวลาเราไปฉีดยาโรคพืชหรือฉีดยาแมลงเนี่ยนะฮะเวลาฉีดที่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูอากาศพอสมควรถึงจะฉีดได้นะครับถ้าเย็นเกินไปเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคในการฉีดพ่นนะครับมีเทคนิคในการฉีดพ่นนะครับหรือสภาพดินแข็งดินแน่นเกินไปนะครับส่วนนี้ก็จะมีปัญหาเห็นไหมเวลามันเจอสภาพแล้งแล้วสาเหตุมันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเวลาเราทำการเกษตรเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดนี่นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะในปัจจุบันเนี่ยเวลาเนี่ยผมอยู่อุบลนี่นะครับในแต่ละอำเภอเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะถ้าผมยกตัวอย่างนะครับแบบอำเภอทิงทอนเนี่ยทุกปีเนี่ยน้ำเคยท่วมแต่ปีนี้ไม่มีฝนเลยนะครับหรือจะเขาเรียกว่าเดชอุดมเมื่อวานนี้ไปก็บางพื้นที่ก็น้ำก็ดีบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำเลยนะครับแล้วบางพื้นที่ก็ดินแข็งเหมือนสภาพที่เราเห็นเลยนะครับแต่เทคนิคในส่วนนี้นะครับถ้าเราศึกษานะครับหรือมีองค์ความรู้นะครับหรือเข้าเรียนทางด้านออนไลน์หรือมุมมองพืชออนไลน์เนี่ยเราจะรู้ว่าบริษัทยูนิไลท์เราเนี่ยนะครับมีฮอร์โมนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมีพวกฮอร์โมนปุ๋ยเก็บเนี่ยนะครับที่พวกเราใช้เนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับไม่มีบริษัทไหนสู้เราได้นะครับเพราะเรามีทุกตัวเลยนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวนะครับนะฮะเรามีตัวที่จะใช้ทั้งหมดเลยนะครับกันนั้นเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะผลิตข้าวยังไงให้ผลผลิตได้หรือเราจะยืดอายุข้าวยังไงให้มันสามารถทนแล้งได้นะครับไม่ให้ข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าตึงเครียดมากเกินไปเหมือนกับคนนะฮะนะครับเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเราเป็นโรคอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาไม่อยากกินอาหารบ้างอะไรบ้างหรือสารพัดโรคก็จะตามมานะครับถ้าเป็นคนเนี่ยเราจะเดินไปหาหมอได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถที่จะเดินไปหาหมอเองได้ฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็ต้องดูนะครับว่าข้าวเราเนี่ยมีปัญหาแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับแล้วเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยหรือจะใช้ยาถูกช่วงหรือเปล่านะครับบางทฤษฎีเนี่ยนะครับเราอาจจะใส่เป็นช่วงตอนนี้ข้าวยังเล็กอยู่นะครับพอโตหน่อยเราก็จะเปลี่ยนสูตรเป็นปกติแต่ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ปกติเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนแบบไม่ปกติเหมือนกันนะครับก็ใช้แบบไม่ปกติเหมือนกันว่าใช้ช่วงไหนนะครับตามภาพเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาพืชเนี่ยมันไม่รับอาหารเนี่ยเราอย่าลืมว่าข้าวเนี่ยหรือพืชเนี่ยเวลามันเจอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับคนนะครับเขาเรียกว่าจะเหมือนกับคนบางทีมันก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างนะครับโดยที่ไม่คายน้ำที่เขาเรียกว่าข้าวจำศีลหรือว่าพืชจำศีลนะครับมันจะไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าเวลามันตอบสนองเนี่ยเวลาร้อนจัดหรือหนาวจัดเนี่ยเวลาเขาคายน้ำเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาจะตายเร็วเขาก็จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเวลาเราใช้เขาเรียกว่าอะไรฮะชุดบำรุงที่คลายเครียดเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการทำ
นะครับแต่บริษัทยูนิไลท์เนี่ยนะครับเราจะมีเทคนิคของเรานะครับว่าเราจะใช้แบบไหนในเมื่อพืชเนี่ยไม่กินอาหารเลยนะครับหรือพืชเนี่ยกำลังเจอปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมนะครับหรือดินเค็มดินเปรี้ยวอยู่เนี่ยเราจะคลายเครียดให้แบบไหนนะครับของเราก็จะมีตัวที่จะลดปัญหาตัวนี้ก็จะมีซีวิวดีโอไมเนอร์ไฮแคลแล้วก็ดีโอซิงพัสนะครับที่จะช่วยเราได้นะครับแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณนะฮะสรรพคุณของแต่ละตัวเนี่ยนะครับแบบซีวิวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยืดอายุได้นะครับถามว่าทำมันแรงจัดข้าวเนี่ยตายไหมตายแน่นอนนะแต่ถ้าเราใช้เนี่ยนะครับเราใช้สูตรของเราเองเนี่ยมันอาจจะยืดระยะเวลาได้7วัน15วันนะฮะถึง7วันปั๊บอาจจะมีผลมาช่วยนะครับเราก็ต้องใช้ยืดไปก่อนนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะซื้อครบทั้ง4ตัวได้นะครับอย่างน้อยก็ขอซีวิวสักขวดนึงก็ยังดีนะครับเพื่อไปกระตุ้นการเจริญเติบโตก่อนนะครับไม่ให้พืชเนี่ยทายน้ำมากเกินไปนะครับเพราะว่าซีวิวเนี่ยมีกรดอะมิโนมากถึง17ชนิดนะครับสามารถที่จะช่วยอะไรได้เยอะแยะเลยนะฮะแล้วตัวที่2เนี่ยนะครับนีโอไมเนอร์เนี่ยนะครับก็ไปช่วยทางด้านใบนะครับยอดใหญ่นะผลเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะครับก็เอาใบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาพืชเนี่ยเครียดจัดปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะช่วยหน่อยช่วยให้ยืดระยะเวลาไปให้ได้นะครับก็ใช้นีโอไมเนอร์นีโอไมเนอร์เนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าใบพืชเนี่ยเขียวเข้มเขียวทนเขียวนานนะครับแล้วสามารถที่จะสร้างห้องครัวได้ดีคำว่าห้องครัวสำหรับพืชก็หมายถึงว่าสามารถสังเคราะห์อาหารได้ดีสามารถสังเคราะห์อาหารแสงได้ดีเวลาสังเคราะห์แสงอาหารเรียกว่าสังเคราะห์แสงได้ดีปั๊บเนี่ยพืชก็สามารถที่จะสร้างโปรตีนได้ดีนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเวลาโครงสร้างของพืชเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนมากๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโครงสร้างของพืชเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะและอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นนิโอไฮแคลนะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าลดการหลุดร่วงนะครับบางครั้งช่วงที่แล้งเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่สะสมอาหารหรือเป็นช่วงที่มีดอกนะครับมีช่วงที่ผสมเกสรอยู่นะครับเราก็ใช้นิโอไฮแคลเขาช่วยเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เราเจอมานะครับเวลาพืชเขาเรียกว่าพืชเครียดหรือเวลามีปัญหานะครับอีกตัวหนึ่งซิงพัดนะครับหรือที่พี่น้องเกษตรกรเรียกว่าเป็นผ้าห่มกันหนาวนะครับสำหรับพืชนะฮะจะหนาวจะร้อนเนี่ยนะครับหรืออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยขอให้นึกถึงซิงพัดให้ได้นะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีธาตุสังกะสีเนี่ยช่วยเราได้ที่เขาเรียกว่าผ้าห่มกันหนาวนะครับพืชหนาวหรือร้อนเนี่ยนะครับมันจะอยู่กับที่มันจะไม่เคลื่อนไหวดังนั้นเวลาเราใช้ผ้าห่มนะครับเหมือนกับเราเนี่ยเวลาอุ่นๆปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินอาหารได้เยอะขึ้นพืชก็เหมือนกันนะครับเวลาเราใส่สิงพัดเข้าไปเวลาปรับเขาเรียกว่าปรับอุณหภูมิในต้นได้ดีแล้วพืชก็สามารถกินอาหารได้เวลาเราใส่อาหารไปปั๊บเนี่ยพืชก็เป็นเขาเรียกว่าเจริญเติบโตได้ดีนะครับในช่วงที่อากาศเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับที่สภาพเนี่ยผลทิ้งช่วงตามภาพเลยนะครับก็จะเกิดปัญหาใหญ่ๆตามขึ้นมาพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่ารอผลดีกว่านะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้พืชตายเองหรือเปล่าล่ะฮะถ้าเราไม่ช่วยมันเลยนะครับก็นั้นเวลาพืชเจอปัญหาแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งแก้ไขนะครับอาจจะมีทุนน้อยเราก็อาจจะไปซื้อซีวิวมาสักขวดหนึ่งแล้วก็ฉีดพ่นเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่มีครบทั้ง4ตัวเราก็อาจจะตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับตามภาพที่เราเห็นนะฮะนะครับภาพที่เราเห็นนี่ก็เป็นแปลงที่บุญทลิกนะฮะก็จะเจอปัญหาแบบนี้ฮะนะครับเนี่ยฮะเวลาผลทิ้งช่วงก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะครับถ้าเป็นพืชแบบภาคกลางเป็นนาข้าวแบบภาคกลางนะครับจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับเพราะว่านาภาคกลางเนี่ยที่เราจะรู้เป็นข้าวไม่ใบต่อแสงนะครับจะต้องอาศัยน้ำเวลาใส่ปุ๋ยแต่ถ้าเป็นข้าวไวต่อแสงเหมือนกับภาคอีสานนะครับนะฮะถ้าเราใช้ช่วงใบเนี่ยนะครับเราไปฉีดเนี่ยมันก็จะได้ข้าวคือข้าวข้อดีในข้าวสำหรับภาคอีสานเนี่ยนะครับทำยังไงก็ได้นะครับมันก็จะได้ข้าวแต่จะได้มากแต่น้อยแค่นั้นเองมันไม่ถึงเขาเรียกว่าเสียหายทั้งหมดนะครับข้าวไวต่อแสงข้อดีคือว่ายังไงมันก็ได้ข้าวแต่จะได้มากได้น้อยแค่นั้นเองนะครับตามสภาพดินฟ้าอากาศ
แต่ถ้าเราเอาข้าวที่ไม่ใบต่อแตงมาปลูกในช่วงนี้นะครับในช่วงอากาศสภาพที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้จะไม่ได้ข้าวเลยนะครับจะไม่ได้ผลผลิตนะฮะแบบที่เราเห็นนะครับตัวนี้ที่ม่วง30นะฮะก็จะเห็นว่าข้าวแปลงนี้นะครับมีปัญหาฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ทีแรกนะครับทีแรกแล้วก็พอตอนหลังมาก็จะมีปัญหาโรคเขาเรียกว่าโรคใบไหม้ลงนะครับ9ไร่นะครับใช้ปุ๋ยยูออนิกไปเรียกว่าไป3กระสอบนะฮะเราก็เห็นตามภาพนะครับแต่เพื่อนบ้านกันที่ใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดก็เสียหายกันเยอะแต่แปลงนี้นะครับแปลงนี้กำลังเขียวดีมากเลยนะครับตอนนี้เพิ่งไปถ่ายมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วเองนะครับรูปนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าชุดเร่งการเจริญเติบโตนะครับปรับสภาพตรงต้นชุดนี้เลยนะครับเวลาพืชมีปัญหาเนี่ยนะครับขอให้ใช้ชุดนี้ให้ได้นะครับอาจจะเป็นซีวิลบวกไมเนอร์บวกอยู่ในฟอสเอ็นหรือปุ๋ยเขียวนะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดที่เก่งมากนะครับถ้าข้าวเราเนี่ยเสียหายเยอะนะครับหรือแห้งมากเราอาจจะใช้ทางสเปรย์ใดให้มันเร็วขึ้นนะครับหรือถ้าเสียหายปกติเนี่ยไม่มากเกินไปเนี่ยอาจจะใช้ปุ๋ยเขียวนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะถ้าข้าวผมเนี่ยกำลังจะตัดผมอาหารเนี่ยผมใช้ชุดนี้มันจะไม่เป็นใบหรือนะครับขอให้เราใช้ชุดใบก่อนนะครับให้ข้าวตั้งตัวได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นชุดตัดผมอาหารก่อนนะฮะเพราะถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องต้นมีปัญหารากมีปัญหาใบมีปัญหาทั้งหมดเลยกันนั่นเขาเรียกว่าฟื้นสภาพตรงต้นในได้ก่อนนะครับมันจะอยู่ช่วงไหนก็แล้วแต่เราฟื้นสภาพตรงต้นด้วยสูตรนี้ก่อนหรืออีกสูตรหนึ่งนะครับใช้ยูโอนิกนะครับตอนนี้เขาเรียกว่ายูโอนิกในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ขายเนี่ยเกือบพันลิตรนะฮะขายค่อนข้างจะเยอะนะฮะจนขายจนบริษัทส่งไม่ทันนะเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนนี้ก็เริ่มทยอยใช้กันอีกนะครับถ้าเราไม่ใช้สูตรแรกนะครับซีวิลบวกไมเนอร์นะครับบางพื้นที่นะครับอาจจะชอบยูนิกบวกยูนิฟอสเอ็นหรือปุ๋ยเขียวสูตรนี้ก็ใช้ดีนะครับก็ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะอุบลศรีสะเกษเนี่ยใช้กันเยอะมากสูตรนี้นะครับหรืออย่างน้อยนะครับทุนไม่มีมากพอนะครับก็ขอให้ใช้ยูนิขวดเดียวก็ได้นะครับ1ไร่ใช้ได้เขาเรียกว่า1ขวดหรือ1ลิตรเนี่ยใช้ได้20ไร่นะครับ1ขวดใช้น้ำได้พันลิตรนะครับก็ฉีดได้20ไร่เลยนะครับถ้าใครมีเงินทุนเข้ามามากหน่อยก็อาจจะใช้บวกยูนิฟอสเอ็นหรือยูนิแพนได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้พืชเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะฮะรีวิวที่พูดออกมาฮะก็เขาเรียกว่าถ้าเราพืชเรามีปัญหาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขอให้นึกถึงรีวิวให้ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมี2ตัวแล้วนะครับที่ว่าถ้าพืชมีปัญหานอกจากรีวิวแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะคิดถึงตัวยูนิคอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นปุ๋ยทางใบนะครับถ้าเป็นปุ๋ยทางใบนะครับไปไมเนอร์ก็ปกตินะครับหรือจะเป็นยูนิแพนเขียวนะครับถ้าพืชเรายังปกติดีนะครับไม่เฉามากนะครับเราอยากให้พืชเราเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเราก็ใช้ปุ๋ยเขียวแต่ถ้าโทรมมากนะครับก็ให้ทางสเปรย์นะครับให้ยูนิฟอสเอ็นเลยนะครับใช้สูตร15 11 5เพราะใช้ทางสเปรย์เนี่ยเหมือนเราให้ทางน้ำเกลือนะครับมันจะเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะอัตราการใช้ก็20ถึง40กรัมเลยนะครับแล้วในการใช้เขาเรียกว่าใช้ยาใช้ฮอร์โมนแต่ละครั้งนะครับตัวที่เราไม่สมควรลืมเลยคือเขาเรียกว่าคัพเปอร์กีนนะครับหรือยาจับไปสารเพิ่มประสิทธิภาพสูงของยูนิไลท์เลยนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีมากนะครับใช้ได้ดีมากนะฮะแต่ยาจับไปของยูนิไลท์นะครับเวลาเราเติมน้ำแล้วให้ใส่คัพเปอร์กีนก่อนนะครับแล้วถึงแต่ยาตามนะครับซึ่งผิดจากท้องตลาดและคุณสมบัติเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วคัพเปอร์กีนเนี่ยใช้แค่3ถึง5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้น้อยประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถเขาเรียกว่าเป็นตัวที่จับน้ำกระด้างได้ดีนะครับน้ำด่างได้ดีตัวนี้นะฮะซึ่งแตกต่างจากเขาเรียกว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพในท้องตลาดทั่วไปนะครับ
ที่เราเห็นกันนะครับจะประสิทธิภาพจะสูงมากนะครับผมก็มีตัวอย่างนะครับที่ใช้ปุ๋ยนะครับในสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่งไปทําวิดีโอมาพี่น้องเกษตรกรก็ตอบรับได้ดีนะครับแปลงนี้นะครับทั้งหมด13ไร่นะครับก็ใช้ปุ๋ยเขียวไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับ4กระสอบด้วยกันนะครับก็ตามมาช่วงที่เราเห็นเนี่ยเป็นช่วงที่สะสมอาหารนะครับอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลนะครับลูกทีมของสายงานของป่านุกูลนะฮะแปลงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือโรคใบไหม้นะครับโรคใบไหม้เนี่ยจะระบาดในพื้นที่นี่เป็นพันๆไร่เลยนะครับแต่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยใช้ยาฉีดทางใบสาเหตุที่ไม่ใช้เพราะว่าภาครัฐเนี่ยจะเข้มงวดเพราะว่าจุดที่เราเห็นเนี่ยจะอยู่ติดอำเภอพนานะครับอยู่ติดอำเภอพนาซึ่งอยู่ที่อำนาจเจริญซึ่งเขาจะไม่ใช้สารเคมีนะฮะภาครัฐจะไม่แนะนำทางด้านสารเคมีดังนั้นพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยจะใช้สารเคมีเนี่ยค่อนข้างจะระวังหรือไม่ใช้เลยนะฮะดังนั้นก็มาใช้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ผลปรากฏว่าใช้ปุ๋ยทีละน้อยนะครับแต่ใช้บ่อยครั้งเนี่ยมันสามารถลดปัญหาโรคใบไหม้ได้นะครับถึงขนาดพี่น้องเกษตรกรบอกว่าเอ๊ะทำไมปุ๋ยยูออนิกนี่นะครับผสมยาเชื้อราด้วยหรือเปล่ายังไม่ได้ใช้เชื้อราเลยทำไมว่าข้าวเนี่ยโรคใบไหม้หายนะครับสาเหตุที่หายจริงๆเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยครั้งละน้อยไงครับแต่บ่อยครั้งซึ่งผิดจากการใช้ปุ๋ยตามของตลาดซึ่งเขาใช้ไร่หนึ่งเนี่ย25กิโลถึง50กิโลต่อไร่ซึ่งเราจะใช้เขาเรียกว่าใช้ปุ๋ยยูเรียหนักซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดโรคใบไหม้นะครับซึ่งเกิดเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดโรคใบไหม้แปลงนี้กำลังสวยเลยนะครับเขียวนะฮะนี่ฮะที่เรานี่อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็มีปัญหาโรคใบไหม้นะครับตอนแรกเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับ9ไร่ที่ว่าใช้ปุ๋ยยูออนิก3กระสอบและแปลงนี้เนี่ยอยู่ในเขตอำเภอพนานะครับอำนาจเจริญเนี่ยห้ามใช้สารเคมีเลยแต่ใช้ปุ๋ยเคมีได้นะครับก็เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับใช้ปุ๋ยยูเรียเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นโรคใบไหม้หมดเลยนะครับแต่แปลงนี้นะครับเป็นโรคใบไหม้เหมือนกันแต่ว่าใช้ปุ๋ยยูออนิกแล้วนะครับผลที่ออกมาเนี่ยโรคใบไหม้มันเป็นน้อยลงนะฮะโรคใบไหม้มันลงจนพี่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมปุ๋ยยูออนิกเนี่ยมีเชื้อราผสมหรือเปล่าเนี่ยพี่จะพูดเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของป่านุกูลเหมือนกันนะครับแปลงนี้จริงแปลงจริงๆแล้วสวยมากแต่ด้านข้างเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับโรคใบไหม้ลงทั้งหมดเลยนะฮะนะครับนี่แปลงหนึ่งที่แพนส่งเสริมไปดูนะครับที่ผ่านมานะครับอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับก็สวยมากนะฮะก็ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดทางใบนะครับสามารถช่วยทางด้านอากาศเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะครับนี่อีกแปลงหนึ่งที่อำเภอคอนบุรีนะครับแปลงที่อำเภอคอนบุรีแปลงนี้นะครับเป็นพันธุ์พิษโลก2นะก็ผลที่ออกมานะครับก็เจอปัญหาเขาเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนแรงฝนทิ้งช่วงนะครับก็ได้ไร่หนึ่งก็ตกที่800ถึง900กิโลต่อไร่นะครับถือว่าดีมากนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ดีใจนะครับที่เข้าไม่เสียหายจนทั้งหมดเลยนะครับที่ไปถ่ายรูปมานะครับนี่อีกแปลงหนึ่งนะครับผมตามไปถึงที่บึงการนะครับของสส.บรรพตนะฮะที่บึงการนะครับข้าวที่เราเห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยดินจะมีปัญหาเรื่องนะฮะเขาเรียกว่าสนิมเหล็กนะฮะเวลาเราดูเนี่ยดินจะมีปัญหาเขาเรียกว่าสนิมเหล็กนี่จะขึ้นที่น้ำเลยนะครับเวลาหว่านข้าวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้าวไม่งอกข้าวไม่สวยนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรเองที่บึงการเองก็จะบอกว่าเออเวลาใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้กินข้าวแต่ว่าปีเนี่ยข้าวสวยกว่าปกตินะครับที่เราถ่ายรูปมาเนี่ยนะครับเป็นแปลงจริงที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรบอกว่าปีนี้ข้าวสวยกว่าทุกปีแต่สวยของภาคอีสานเนี่ยจะแตกต่างจากสวยของทางภาคกลางนะครับนี่ถือว่าสวยแล้วเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยบอกไม่สวยแบบนี้แล้วก็น้องที่บึงการเนี่ยสั่งปุ๋ยยูออนิกไปใช้มากถึง100กว่าซองนะฮะก็ให้เพื่อนบ้านใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยทางใบเขาช่วยเพราะอากาศทางหนองคายหรือบึงการเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วที่เราเห็นแปลงนี้นะครับฝนจะตกแบบสม่ำเสมอเลยนะครับฝนจะตกดีทุกปีแต่ข้าวไม่สวยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนสนิมเหล็กนะฮะดินนะครับจะมีปัญหามากนะครับนี่ก็ไปถ่ายมาที่คอนบุรีฮะเป็นแปลงที่
ใช้ปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยทั้งใบแล้วก็แก้มาแล้วนะครับเป็นแปลงที่ประสบปัญหานะฮะที่เห็นตามรูปที่ส่งมาเนี่ยจะประสบปัญหาทุกจุดเลยนะครับก็พี่น้องเกษตรกรก็มาแก้ปัญหานะครับมีเทคนิคดีๆก็มาช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีนะครับแปลงนี้นะฮะถ้าใครเห็นทีแรกเนี่ยจะตกใจนะครับเพราะแปลงนี้จะเหลืองหมดทั้งแปลงเลยนะครับเหมือนโรคลงเลยแต่ไม่ใช่โรคแต่เป็นเพราะปัญหาสภาพความแห้งแล้งนะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่คอนบุรีนะครับตัวนี้นะครับใส่ปุ๋ย2รอบเลยนะครับใส่ปุ๋ยเขียว2รอบเลยสาเหตุที่ใช้เขียว2รอบเนี่ยเพราะข้าวเนี่ยการเจริญเติบโตจะช้ามากนะครับยิ่งถ้าอากาศไม่ปกติเนี่ยจะเจริญเติบโตช้าแต่ถ้ามีแสงเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะสามารถดีขึ้นนะครับสามารถบำรุงได้ดีขึ้นนะฮะเนี่ยเป็นแปลงที่ถ่ายมาเป็นแปลงเดียวกันนะครับนั่นนี่อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงที่เราเห็นตัวนี้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับแปลงนี้เจ้าของนะครับเป็นคนเดียวกันนะครับเป็นคนเดียวกันนะฮะแต่ทดลองปุ๋ยกับฮอร์โมนไม่เหมือนกันนะครับแปลงนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนของยูนิไลท์นะครับแต่แปลงนี้ใช้ของยูนิไลท์นะครับ4-5ไร่นะครับแปลงนี้ได้ข้าวนะครับไร่ละตันนะครับแต่แปลงนี้อยู่ที่500เศษเองนะครับจะแตกต่างกันมากนะครับก็เลยทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเขาเรียกว่าภาคอีสานเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทั้งภาคเลยไม่ถนัดในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบหรือยานะครับเวลาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่จะไปหนักทางปุ๋ยทางดินนะครับหรือไปหนักทางปุ๋ยคอกนะครับซึ่งเวลาข้าวงอกขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าข้าวเขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวบ้าใบและผลผลิตเนี่ยเม็ดจะรีบเยอะนะครับนี่คือปัญหาของภาคอีสานเพราะว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยก็ไม่เคยใช้บางพื้นที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางสุรินทร์เนี่ยนะครับทางสุรินทร์หรือว่าติดบุรีรัมย์หน่อยเนี่ยนะฮะถังพ่นยาก็ไม่มีเพราะว่าใช้ถังพ่นยากันไม่เป็นนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีสมาชิกของยูนิไลท์เนี่ยเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคอีสานนี่นะครับก็หันมาใช้ปุ๋ยทางใบกันมากขึ้นนะครับรู้จักเทคนิคกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หันมาใช้ปุ๋ยทางดินกันน้อยลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยจะใช้ยูเรียเนี่ยไร่ละกระสอบเลยปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าของยูนิไลท์เองเนี่ยนะครับก็หันมาใช้ปุ๋ยยูนิคเนี่ยน้อยลงแล้วก็มาใช้ฮอร์โมนช่วยมากขึ้นนะครับทั้งหมดที่ผมคุยมาทั้งหมดนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับได้รู้ปัญหานะครับว่าเวลาเราผลิตข้าวหรือพืชต่างๆนี่นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับกระนั้นองค์ความรู้ของบริษัทยูนิไลท์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยอาจจะคล้ายกันแต่วิธีการทำเนี่ยเราก็ต้องมาทำตามสภาพของพื้นที่ของแต่ละพืชนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับทางโคราชเนี่ยอาจจะใช้ปุ๋ยทางใบที่ไม่เหมือนกับทางอุบลนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคนะครับเราจะได้เทคนิคดีๆเราก็ต้องมาเรียนรู้ทางด้านออนไลน์บ้างนะครับในปัจจุบันนะครับหรือเซ็นเตอร์ออนไลน์กันบ้างนะครับเพื่อจะหาองค์ความรู้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรหรือสมาชิกผู้นำนะครับหรือน้องคังนะครับการที่จะได้ต้นทุนที่น้อยหรือถูกนะครับเราจะต้องทำผลผลิตให้มันได้มากที่สุดนะครับถ้าเราทำผลผลิตให้มากที่สุดมันจะต้นทุนมันจะน้อยทันทีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตน้อยมันจะกลายเป็นต้นทุนมากทันทีนะครับวันนี้ผมก็นำเรียนสมาชิกผู้นำนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรหรือน้องกลางเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ